เออเฮ้ยสีเข้มมากว่ะเราต้องแก้มฉันจะรอดไหมเนี่ยโอเคมาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เฟรมเพนกวินของเรานี่จะเป็นการทดลองแบบว่าม่วสุดรองพื้นนะคะแล้วเราจะผสมกับกาวลาเท็กซ์เข้าไปใส่กาวก่อนแล้วก็ผสมโอ้ได้แล้วโอ้เดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้ด้วยเหรอใส่กาวแล้วนะคะอันใช้2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวลองผสมให้มันเป็นสีรองพื้นได้กาวสีรองพื้นแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทำทิคเก็ตแททูคิ้วก่อนละกันโอเคได้โครงแล้วก็ทิ้นแททูบราวน์เจลอันนี้ที่เราจะใช้ก็คือของ Etude นะคะตรงไหนที่มันเลยออกมาเราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรออลรีมูเวอร์แบบเล็มๆมีความเหมือนเขาเรียกอะไรอะมาชิมาโร่ชินจังเด็กฮัลโหลวันนี้วันนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขเกิดไม่ทันกันนะดิเอาว่าจะวาดไม่เท่ากันอันไหนสายฟอสายเก่าเอาเป็นว่าลบข้างนี้ไม่ออกเมื่อจะเพิ่มข้างนี้ให้มันโก่งเท่ากันเลยไปด้วยการตัดสินใจก็จะเพิ่มข้างนี้มันโก่งขึ้นมานะก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ไม่ค่อยเดินทางบ้านเท่าไหร่ก็ต่อไปจะมาทำลิปแททูกันนะคะอันนี้คือลิปลอกสุรีพรนะคะอย่างนี้เหรอไม่เคยใช้อ่ะก็ให้ทานานาหน่อยกลิ่นนะสตรอเบอรี่แบบแรงมากนึกว่าอมโอเล่อยู่ตลอดเวลาอันนี้นะคะก็ซื้อมาจากช้อปปีประมาณ130บาทเราเปลี่ยนใจแล้วเราทำแค่ตรงหน้าผากโอเคเดี๋ยวจะทำที่แก้มด้วยนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่โอเคทีนี้ตรงรอบๆเพิ่มให้มันเป็นแบบวงกลมไว้ก็จะลองเกลี่ยดูทุกคนคะตอนนี้มันแห้งแล้วค่ะเราจะมาทำการลอกกันทีละส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายขอแวะไปถ่ายรูปอะไรๆทำเนลด้วยคือตอนแรกเนี่ยกะจะทำทางหน้าด้วยแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะซิสฉันจะทำร้ายหน้าตัวเองเกินไปละโอ้มีความย้อนขนฟิลเหมือนแบบกำลังลอกสิวเซียนมาร์คพวกมาร์คลอกสิวเซียนอะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแบบลอกปากไปด้วยมือหนึ่งลอกหน้ามือหนึ่งลอกปากดีป่ะเออเก๋ๆไว้เก็บนี่ไว้ก็เป็นการแต่งหน้าที่แต่งแล้วอาจจะออกจากบ้านไม่ได้3วันนะคะก็ไม่ต้องทำตามดูเป็นความบันเทิงก็พอดูเป็นกรณีตัวอย่างใช่ไม่กรณีตัวอย่างเฮ้ยสีเข้มมากว่ะเราต้องแก้มฉันจะรอดไหมเนี่ยคือจริงๆคิ้วต้องทิ้งไว้นานกว่านี้อ่ะโอ๊ยดูตรงตาดิมันจะอย่าพูดจริงจังอ่ะฉันต้องตาชมพูไปอีก1อาทิตย์โอ๊ยแต่แล้วสีมันแน่นมากเลยตรงปากไม่เป็นไรหรอกเอาล่ะน้องแก้มตึ๊ด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 โอ้โหคุณพระคุณเจ้าจะทำอะไรลงไปต้องลาก่อน oh no นี่แหละเขาเรียกว่าตื่นมาแบบนี้เลยตายแล้วทั้งคู่ตอนนี้ไอ้ก็ลอกทุกอย่างออกจากหน้าหมดแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสีตากับสีแก้มนี่ก็
ชัดใช้ได้อยู่แต่ว่ามีความไม่สม่ำเสมอเพราะว่าไอ้ทานไม่ค่อยดีนะก็ถ้าใครที่แบบว่าชอบสีชมพูมากหรือแบบชอบสีส้มมากอะไรเขาก็มีให้เลือกหลายสีแล้วก็แบบสามารถทานแล้วมันก็จะติดอยู่แบบนั้นเลยไม่รู้จะติดอยู่กี่วันนะดูดิมันไม่ออกเว้ยดิต้องตาชมพูนี้กี่วันเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองไปแบบว่าแต่งเพิ่มให้ดูโทนตัวอื่นเพิ่มให้มันแบบดูดีขึ้นได้เดี๋ยวขอลองไปทำเดี๋ยวกลับมาและนี่นะคะหลังจากความพยายามแก้ไขของไอ้ก้าวสีชมพูที่มันอ่อนกว่าลิปสุภาพรเอ้ยสุรีพรเนี่ยมาทาให้มันแบบว่าไล่เฉดไปอ่อนไปแค่นี้แล้วก็ตรงกลางปากก็เอาทินสีแดงมาแตะๆจะได้ดูแบบว่ามีสีสันส่วนดวงตาเนี่ยมันชมพูมากก็เลยเอาสีมุกมาทานะคะแล้วก็ตรงหางตานะคะก็เลยลงสีที่เข้มกว่าเป็นแบบว่าสีแดงนิดนึงที่มันดูมีน้ำหนักแล้วก็ลงสีเหมือนแบบสีส้มนิดๆให้มันบาลานซ์กับตรงนี้เนาะแล้วก็กรีดตาก็ช่วงนี้ก็คงต้องแต่งหน้าโทนนี้ไปอีกหลายวันอยู่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกท่านละกันนะคะในการเสร็จสลักครั้งนี้โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนั้นนะคะไอซ์จะมาทำเล็กก็ฝากติดตามนะคะกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไอด้วยนะคะส่วนตอนนี้ไอขอตัวไปเอาเมคอัพรีมูเวอร์เช็ดตากับเช็ดแก้มก่อนบ๊ายบายค่ะโอ้ยคุณใจ